พร้อมกับ3พิธีกรในรายการนินทาการเมืองเป็นรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่าคราวคราทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีทีวีประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองแม่วันนี้ต้องบอกนะฮะชงเลยนะพ่อพยายามจะเข้ารายการเร็วๆเพราะหลายท่านอยากจะฟังเรา3คนพูดถึงเรื่องของการวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นนะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนซื้อยาให้ไปเร็วๆเลยนะจะได้ไปยาวๆยาสมุนไพรตรา ND ครับกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้าฮะรวมไปทั้งจิวเจิ้งเปาเว่ยเจียวหนังคุณสั่งซื้อได้ที่เบอร์0814000089 02-969-2255รวมไปถึงวิทยุซักเรดิโอสีแดงเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนครับครับวันนี้ก็บอกเลยครับว่าวันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยว่าประเด็นการเมืองวันนี้บอกร้อนๆคือวันนี้ร้อนๆเผ็ดๆมันๆครับบวกกันเต็มฮะ SMS หน้าจอบอกยัง SMS ยังฮะครับ4689015นะครับวันนี้ประเด็นร้อนๆนี่แสดงความคิดเห็นกันเข้าไปได้เลยเอาอย่างงี้มั้ยเอาอย่างงี้มั้ยตั้งเป็นประเด็นได้มั้ย SMS กับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่บรรทัดทองครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเป็นการจัดฉากหรือว่าเป็นมือที่3ทําอย่างงี้ดีมั้ยมันคุณอย่าไปอย่างงี้มือ1ทําก็ได้นะอย่าว่าแต่มือที่3แล้วอย่างวันนี้อย่างที่บอกนะอย่างเรื่องผมอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีคนมาต่อว่านะครับว่าพูดจาหยาบคายบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตอนรีรันเมื่อเช้านี้ผมก็เลยให้สั่งดูดเสียงไปเลยพอดูดเสียงไปอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าถ้าใครดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเขาอยากจะฟังเพราะวันนี้ก็บอกเลยว่ากบฏเนี่ยไอ้สุเทพจตุบันเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ตอแหลอีกแล้วก็โกหกแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีอีกถามว่าไม่ด่าเนี่ยแล้วจะให้ทำไงครับแต่ให้บอกว่ากราบคุณสุเทพไหมก็ต้องเรียกคุณไหมครับท่านสุเทพครับเพราะฉะนั้นนะเราไม่มีมารยาไงยังไงก็ต้องอย่างนั้นครับคนเหี้ยคนสัตว์นรกเนี่ยอย่างวันนี้ไอ้สัตว์นรกนี่ชักเหิมเกิมเดี๋ยวจัดให้แม่งอีกนะตกลงเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมตั้งหลักไม่ถูกจะเอาเบาไปหาหนักหรือหนักไปหาเบาวันนี้ต้องเริ่มหนักแล้วค่อยเบาคือวันนี้ประเด็นที่ร้อนที่สุดเห็นจะเป็นไม่พ้นประเด็นนี้ฮะครับหลินหุ้ยจะคลอดวันไหนอ๋อนี่ครับเขาบอกมาแล้วหลินหุ้ยบอกว่าดูท่าจะแท้งครับนี่ถ้าเป็นรัฐบาลของไอ้เหี้ยมากนะสัตว์นั่นก็คงเอาข่าวพาดหัวหลินหุ้ยเพราะหลินหุ้ยเป็นคนพ่อโคตรแม่มันวันนี้ช่างแม่นะครับวันนี้ถ้าช้างคลอดยังสำคัญกว่าหลินหุ้ยคลอดอีกมาเรื่องของการที่ม็อบสุเทพฮะถูกระเบิดระเบิดนะบาดเจ็บไปเท่าไหร่กี่คนบาดเจ็บไปร่วม28กว่าคน28คนครับที่ถนนบรรทัดทองใช่ครับผมอยากจะให้แต่ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านผู้ชมนี่เสพข่าวกันมาเกือบทั้งวันแล้วครับเหตุเกิดเมื่อเวลา 13:03 ที่สุเทพเขาจำแม่นไม่ไอ้เหี้ยนี่เก่งนะครับขนาดแม่งเดินขอทานนะถ้าพูดก่อนเลยนะก่อนที่เกิดเหตุเสือกรู้อีกว่าเวลา 13:03 รู้ป่ะทำไมรู้ฮะเป็นเวลานัดเป็นเวลานัดหมายเอ้าต่อนะฮะมีขบวนม็อบสุเทพเดินผ่านถนนบรรทัดทองหลายคนก็ถามผมว่าบรรทัดทองอยู่ที่ไหนผมก็ถามเขาต่ออีกทีนะเพราะไม่ค่อยได้จะไปถนนติดกับสนามกีฬาสนามสุขพัชราสายนะครับใกล้ๆสนามถ้าแยกพัชราสายถ้าแยกพูดกันตรงๆเนี่ยแยกออกมาก็แยกตั้งแต่จะเจริญผลกิ่งเพชรเจริญผลกิ่งเพชรทะลุมาเลยผมเคยไปหาเสียงบ่อยครับแถวนั้นเป็นคล้ายๆอะไหล่มือสองใช่ฮะเหมือนเชียงกงเชียงกงคล้ายเชียงคล้ายเชียงกงเรื่องคือแถวนั้นโอ้โหมีเหลืองน้อยไปถึงเหลืองอีเลยแถวนั้นปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ28มีคนตายไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีคนตายนะครับเอ้าอยากให้ทีละคนให้คุณประจักษ์
ลองสรุปแว่ก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงเอ้าคุณแม่สาวว่าก่อนเลยเดี๋ยวไปต่อที่พี่ชัดก่อนที่ผมจะสรุปเนี่ยผมขอไปดูคลิปก่อนไหมเออผมไปขอดูคลิประเบิดก่อนนะคือวันนี้เนี่ยขอดูคลิประเบิดก่อนคือวันนี้เราไล่ดูนะฮะครับวันนี้ก่อนเข้ารายการเราก็ดูดูแล้วดูอีกฮะอย่าเนี่ยอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงห้ามพลาดนะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นจัดๆเราจะดูกันแล้วเราจะซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วจะซ้ำไม่ดูแล้วจะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคนพี่น้องชาวใต้นะฮะให้ดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าคลิปการระเบิดจริงๆจากตึกร้างเนี่ยมันจะแม่นถึงขนาดอยู่ใต้ล้อรถครับผมจะให้รู้ว่าแล้วตึกร้างตรงนั้นนะครับมีปิดตายหมดครับแล้วจะเข้าไปหรือทางออกแค่แมวออกก็คงยากอ่ะไปดูครับไปดูคลิปก่อนครับวนมาเลยแล้วเปิดไมค์เลยสังเกตให้ดีนะฮะปิดเสียงก็ได้ครับเสียงเราเปิดอยู่ฮะเอาดูนะครับดูนะฮะรถคันนี้ว่าระเบิดลงตรงไหนระเบิดอยู่ตรงไหนมาจากใต้ท้องรถนะหรือมาจากตรงข้างรถนะครับดูนะนั่นเห็นไหมจับภาพแล้วหยุดเห็นไหมครับดูแล้วสมีงานโยนอ้าวคุณไปสักก่อนอ่ะถ้าผมนะอ้าวคุณไปสักก่อนเดี๋ยวจะมาสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าคว้างลงมาจากหน้าต่างตรงนั้นนะครับที่เราเห็นมุมนี้นะฮะครับผมมองแล้วถ้าเกิดเป็นการคว้างลงมาเนี่ยจงใจที่จะให้คนบาดเจ็บหรือล้มตายจริงๆนี่นะครับจะต้องโยนใส่ที่รถเนื่องจากว่ารถเนี่ยเคลื่อนขบวนช้าถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าระเบิดที่ระเบิดตรงนั้นเนี่ยมันระเบิดตรงล้อรถพอดีล้อรถนะล้อรถพอดีระยะทางที่จากหน้าต่างนั้นลงมาที่รถเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากถ้าจงใจที่จะเฟี้ยงใส่บนรถเนี่ยตายห่าหมดเลยในรถตายหมดทั้งกลุ่มมาแต่ทีนี้ข้อสังเกตที่ผมให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าผมเป็นการจงใจที่จะสร้างสถานการณ์ซึ่งเป็นไปตามการปล่อยข่าวมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจะมีหน่วยทหารหน่วยหนึ่งนะหน่วยทหารหน่วยหนึ่งพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นนะโดยจะให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายล้มตายนี่เขาอาจจะไม่นั่นแต่ขอให้บาดเจ็บทำไมเขาไม่โยนช่วงที่รถของนายสุเทพซึ่งเป็นขบวนอยู่ด้านหลังนึกออกไหมฮะสุเทพบอกว่าเมื่อกี้รถคันเนี้ยแซงขึ้นมาก่อนนึกออกไหมฮะแซงรถของสุเทพที่ตามหลังเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วมาเจอระเบิดแต่ที่ไหนได้ครับรถคันนี้นำหน้าสุเทพมาตลอดนะครับถ้าคนจงใจที่จะเอาชีวิตนายสุเทพสุบรรณทำไมไม่โยนใส่รถคันใหญ่และฝูงชนอันใหญ่แต่ผมดูแล้วนี่คือจงใจการสร้างสถานการณ์เนื่องจากว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นครับอ้าวจบแล้วยังคุณครับอ้าวพี่ชาร์จเชิญนะครับอ้าวคือผมดูเอารีเพย์ใหม่เที่ยวนึงเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราจะพูดกันไปเนี่ยดูนะให้ดูกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆดูตึกที่เห็นนะนี่คือตึกร้างนะฮะรัศมีตึกร้างตรงนั้นนะนี่เขาเปิดถึงมั้ยเปิดนะดูจังหวะนะจังหวะระเบิดแล้วหยุดนะนะเอาใหม่เอาย้อนกลับไปตรงนั่นแหละอ่ะพี่ชาร์จเชิญเดี๋ยวคือตรงนี้ผมดูรัศมีการเดินครับคุณสังเกตอะไรไหมในนี้ครับขบวนหน้ามีคนน้อยก็ใช่ไงถูกไหมครับขบวนหน้ามีคนน้อยแล้วแถมว่าตึกตรงที่เป็นตึกร้างตรงนั้นมีตีขังกระสีสูงเป็นประตูครับนะครับการโยนรัศมีการโยนผมบอกว่าโยนจริงๆเนี่ยนะไอ้คนโยนเนี่ยมึงจะใจร้อนทำไมอ่ะทำไมไม่โยนข้างหลังถ้าโยนนี่ก็โยนเข้าข้างหลังเลยกลุ่มใหญ่ทีเดียวแล้วก็ให้เสร็จได้ลาบก็ตายหงตายหาไปเลย มีสุเทพอยู่ก็ตายไปเลย
แต่วันนี้วิถีระเบิดที่ระเบิดตรงข้างรถเนี่ยล้อรถเนี่ยแล้ววันนี้เขาบอกว่าการที่เข้าไปวันนี้แม้กระทั่งตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบยังการตำรวจก่อนต้องให้ทหารเข้าทหารตำรวจไม่ได้เข้าเลยตำรวจไม่ได้เข้าเลยนะครับแล้วเอาทหารเข้ามาไปมีกระเดื่องตรงข้างรถนะกระเดื่องตกตรงข้างหน้าตรงนั้นตรงฟุตปาดตรงนั้นกระเดื่องระเบิดกระเดื่องระเบิดนะเป็นรุ่น RGD5 ครับผลิตจากประเทศจีนฮะถูกต้องคือวันนี้เนี่ยออกมาลูกตูมลูกเนี้ยผมถามก่อนว่าการโยนของคนที่โยนระเบิดใส่คนเนี่ยไม่ได้โยนอย่างนี้นะครับการโยนระเบิดจริงๆแล้วจะไม่โยนแบบนี้คือกระเดื่องต้องอยู่ที่คนโยนถูกต้องกระเดื่องไม่ได้ไปอยู่ที่พื้นที่ถูกต้องนึกออกไหมคือทิ้งก็ไหลแล้วทิ้งคือกระเดื่องเนี่ยมันควรจะอยู่บนตึกร้างนึกออกไหมถ้าอยู่บนตึกถ้าอยู่บนตึกกระเดื่องควรจะอยู่ที่คนขว้างถูกต้องแต่วันนี้ผมดูไปแล้วเนี่ยนะรัศมีการโยนเหมือนการโยนของครับนะครับอ้าวผมการโยนของเดี๋ยวตัดกลับมานิดนึงตัดกลับมานี่ตอนนี้ผมจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ผมยืนอยู่ที่สูงคุณจุติพงศ์ครับโยนระเบิดมีอย่างนี้ไหมครับมีหยอดหลุมไหมคือเวลาโยนไปเนี่ยการถ้าคนอยู่บนดึงสลักดึงสลักปุ๊บกระเดื่องมันต้องกระดุกกระเดื่องเวลาอยู่กับคนอยู่ดึงสลักป้องถ้าจะโยนระเบิดเขามีโยนอย่างนี้แหละแล้วจะอยู่บนตึกถามก่อนนะวันนี้ผมที่เข้าไปดูคือการโยนอย่างนี้ไปได้แค่นี้ครับแต่ผมถามวันนี้พอเสร็จแล้วจากระเบิดตกทุกคนวิ่งขึ้นไปนึกได้พอดีวิ่งจะวิ่งขึ้นไปบนตึกครับทำไมต้องไปทุบกระจกทุบบานนะครับคุณสังเกตไหมวันนี้ที่ไอ้พวกการเกิดโง่ๆวิ่งขึ้นไปทุบกระจกทุบบานแล้วตึกล้างตรงนั้นผมถามครับไม่มีทางออกแม้กระทั่งรูหมาออกอ่ะทางออกข้างหลังมันออกไม่ได้จะออกทางไหนก็ออกไม่ได้เพราะมันติดตึกอีกตึกหนึ่งอยู่ข้างหลังมือมันจะเป็นที่โล่งและเป็นตึกล้างตั้งแล้วแรงระเบิดผมถามมึงแม่นถึงจับวางเหรอลงข้างรถข้างล้ออ๋อเมื่อกี้โยนใช่ไหมถ้าคว้างนะถ้าคว้างมันจะต้องออกยังไงลองดูที่ตาเอกลองรับดูคว้างอ่ะคว้างมันจะไปไกลกว่าใช่ไหมเอาดำรับแต่ดำรับแล้วคุณเห็นคว้างมันจะไปไกลกว่าเยอะนะผมถามคนเดินแล้วโยนนี่นะแล้วคนที่เดินอยู่ของไอ้ม็อบขี้เหี้ยเนี่ยม็อบกบฏเนี่ยคนเรามีเดินอย่างนี้แหละผมเห็นสุเทพสุบันหรือมีกล้องส่งทางไกลก่อนเดินจะต้องมีส่องหมดนี่เขาจะเดินกันอย่างนี้แต่ถามว่าวันนี้พอถึงเวลาปั๊บระเบิดลงตูมตรงข้างรถแล้วตรงล้อรถตรงนั้นยางยังแตกด้วยก็แสดงว่าผมเลยบอกว่านี่หลักวิทยาศาสตร์เอาชัดๆโยนกับขว้างครับขว้างจริงๆทำไมไม่ขว้างที่กลุ่มสุเทพเลยครับแล้วทำไมต้องไปโยนที่ไอ้คนกลุ่มน้อยๆอ่ะเออวันนี้มันชัดเจนแล้วครับว่ากระเดื่องก็ตกอยู่ในพื้นที่ฮะมีด้วยนะครับโจรนี่เหี้ยอะไรครับจะโยนระเบิดแล้วตั้งกระเดื่องจับยังไม่ทันแกะกระเดื่องแล้วเวี้ยงคู่กันเออมันมีแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยฮะวันนี้ไอ้น้ำตาเหี้ยๆอย่างมึงได้สัตว์สุเทพทึกสุบันร้องไห้ด้วยเหรอวันนี้โอ้วันนี้เดี๋ยวมีร้องไห้อ้าวเดี๋ยวมีถ้าพร้อมมาเลยครับนะเอาดูนะดูให้เลยฮะผมจะได้ว่าเที่ยวเดียวไปเลยเอาเลยเดี๋ยวเอากันเที่ยวเนี้ยมีถ้ามีภาพเดี๋ยววันนี้เขาเรียกแขกมาเสียงเลยเดี๋ยวช่วยเรียกให้สวดมนต์กั้นหายใจโอ้ตายแล้วพยายามถอดแว่นให้กล้องส่องน้ำตาเป็นไงครับโอ้โหเอาละแค่นี้พอแล้วพอแล้วครับดูมากเดี๋ยวทีวีแตกครับเอ้นี่เหมือนได้นี่เลยนะเดี๋ยวพูดก่อนให้ตัวเหี้ยพูดหน่อยขอพี่น้องมวลประชาชนช่วยให้คุณประคองจันดูนี่โอ้โหนี่โทษทีฮะนี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ผู้จัดช่องสามครับติดต่อไปแสดงแล้วฮะนะฮะเพราะว่าจบนี่จบหลักสูตรชั้นสูงเลยนี่เขาบอกหลักสูตรการแสดงบางกอกการแสดงเลยเขาดราม่านี่เขาเล่นตุ๊กตาทองนะฮะผมมีต้นตีนทองนะหรือเอากระโปรงทองให้ไอสัตว์นรกตัวนี้ครับพี่เก็บไว้เถอะนะพี่มีอยู่อันเดียวกระโปรงหมาครับกระโปรงหมาขี้เลื้อยนะเออคือผมดูแล้วสภาพนี้ถ้าเป็นแบบร้องผมร้องไห้เหมือนราชประสงค์นะครับแล้วเหมือนราชประสงค์และหลังจากนั้นก็เริ่มใส่ร้ายป้ายสีแต่ผมบอกเลยนะไม่ว่าจะคิดยังไงก็แล้วแต่ไอ้ม็อบกบฏเที่ยนี่มันเป็นม็อบที่มันไม่มีความซื่อสัตย์คือการระเบิดออกมาตำรวจต้องเข้าพื้นที่ครับไม่ยอมให้ตำรวจเข้าพื้นที่แต่ไปขอกำลังทหารเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจพบนู่นพบนี่โดยที่มีวิธีต่างๆนานาทั้งที่การโยนระเบิดงานนี้เนี่ยผมบอกเลยครับคนที่มันสั่งฆ่าประชาชนปี53ก็ชื่อไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณแล้วไอ้คนที่สั่งฆ่ามวลมหาประชาชนของพวกมันเนี่ยก็คือไอ้สุเทพเทือกสุบรรณระวางแผนไม่หมดผมบอกให้เลยถึงคิวผมนะเชิญฮะเดี๋ยวทั้งสองท่านลองฟังนะครับผมมีข้อสังเกตหลายข้อท่านชมฮะท่านผู้ฟังท่านที่ชมอินเทอร์เน็ตวิทยุเรื่องที่หนึ่งผมลองสรุปจากคุณพันศักดิ์ครับคือถ้าเขาจะทำไม่รอขบวนใหญ่มาก่อนล่ะก็ใช่ไงหรือถ้าเขาจะทำทำไมไม่ใช้ปืนยิงสุเทพอ่ะทำไมต้องใช้ระเบิดนะครับนี่คือทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากที่สำคัญที่พี่ชัดว่าทำไมงานนี้ตำรวจไม่เข้าพื้นที่ก่อนทำไมมีการม็อบการพื้นที่ให้ทหารเข้าเข้าทำไมตำรวจไม่ได้ดูพื้นที่พิสูจน์หลักฐานก่อนล่ะครับครับนี่คือเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามที่สำคัญที่สุดวันนี้มีการเปลี่ยนเส้นทางเดินนี่ไงมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินโดยไม่ได้บอกใครครับแสดงว่าไอ้คนโยนระเบิดเนี่ยมันล่วงรู้ความคิดสุเทพเทือกสุบรรณคือเดิมทีจะเดินสีลมแล้วมาทางจุฬาไม่ได้เข้าบรรทัดทองแต่ทำไมสุเทพหันเข้าบรรทัดทองทั้งที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างครับคนก็ไม่มีร้านค้าอยู่สองฝั่งเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่เขาไม่มีอะไรเลยด้านหนึ่งเป็นสนามกีฬาถูกต้องด้านหนึ่งเป็นร้านค้ากำลังก่อสร้างสำนี้เดียวคือพูดง่ายๆว่าการเดินวันนี้เนี่ยมันจัดฉากกันมาหมดเพราะไม่มีผู้คนเลยครับสองข้างทางไม่มีทั้งเป็นวันศุกร์ปกติรถตรงบรรทัดทองนี่ผมรู้ว่ามันจะจอกแจ๊กจอแต่คนเดินจะเยอะครับแต่นี่ไม่มีคนเลยนะไอ้นี่เรียกว่าเขากำลังก่อสร้างเดินไปหาว่าเป็นคลังแสงเนี่ยพี่ชันรู้ป่ะเขาเจออะไรก่อนไอ้เหี้ยเจออะไรเจอผ้าคลุมฮะคลุมผ้าคลุมบนนั้นเขียนภาษาอังกฤษว่าโปลิสคือมีเขียนผ้าคลุมโปลิสจัดฉากไม่เนียนเนี่ยจัดฉากไม่เนียนครับคือให้รู้ว่าเป็นตำรวจมีผ้าคลุมครับแล้วพิมพ์ตัวหนังสือข้างบนว่าโปลิสแล้วบังเอิญว่าผมถามว่าถ้าคนเสื้อแดงจะทำโทษฮะต้องใส่เสื้อแดงไปทำด้วยเหรอครับต้องใส่หมวกแดงต้องใส่หมวกแดงไปทำด้วยเหรอครับถามก่อนเลยนะพูดกันแบบตรงๆเลยนะไอ้หน้าเหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณของที่มึงเห็นของที่นั่นแหละหมวกนี่ใหม่เอี่ยมหมวกใหม่เอี่ยมครับจัดฉากไว้เรียบร้อยทำกันทุกอย่างเรียบร้อยหมดผมถามว่าถ้าคนนี้เป็นแผนหมดคือถ้าคนเสื้อแดงทำเนี่ยต้องใส่เสื้อแดงไปทำเหรอครับครับแล้วดูสังเกตอันนี้อุปกรณ์เนี่ยนะทั้งอีดาบทั้งค้อนเอ่ยเนี่ยครับก็คืออาวุธของพวกกาดเขาทั้งนั้นคุณรู้ป่ะสถานที่ที่ไปพบเนี่ยไปพบที่ไหนที่ไหนฮะสถานที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายเนี่ยที่เป็นที่พื้นที่ก่อเหตุน่ะเป็นห้องรปภ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะผมเห็นเขียนว่าเป็นฝ่ายประสานงานฮะเขามีบัตรด้วยฮะเป็นห้องพักรปภ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานนะอ๋อเทพประธานอีกต่างหากครับครับ
แล้วเนี่ยนี่คือห้องพักเขาแล้วของบริษัทใครครับนี่ที่ YTP นี่นะนี่เทพไหมเทพประธานนะครับเป็นบัตรรปภ.ฮะรปภ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะห้องพักคนอื่นเข้าไม่ได้ฮะครับผมถามว่าคนเสื้อแดงทำต้องใส่เสื้อแดงใส่หมวกไปทำแล้วหรือเขียนบทไม่เนียนนะไอ้นี่ต้องไปบอกไปบอกสนธิลิ้มทองกุลให้ช่วยปรับบทนิดนึงคือวันนี้ดูนะผมดูแล้วพอบอกโดนโยนบึ้มเนี่ยคือคิดไว้อยู่แล้วผมคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีว่ามันต้องมีเพราะผมบอกแล้วไงครับว่าอยากเกินวันที่18หรือ19ฮะคือมันจะต้องมีชุดใหญ่แน่ไอ้ชุดที่เห็นนี่เขาบอกว่าเป็นชุดไอติมวอลเหรอไอติมวอลฮะครับแล้วยังไงรู้ไหมครับแล้วการที่สุเทพเทือกสุบรรณเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยไอ้แม่เย็บเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางมาเดินแถวบรรทัดทองเนี่ยครับผมถามก่อนครับบรรทัดทองมีคนเหรอฮะผมเพิ่งบอกพี่ชัดไงตอนนี้มีคนเหรอครับคนที่ทำก่อเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องอ่านความคิดสุเทพเทือกสุบรรณได้ถูกเพราะเดินไปไหนไม่บอกใครครับเปลี่ยนเส้นทางไปบรรทัดทองก็ไม่บอกใครแล้วแปลกแล้วแปลกอะไรนะพอระเบิดลงตูมหลังจากเสร็จปั๊บขึ้นวนเวทีเล่นตำรวจเหมือนเดิมครับภาพออกมาคือเนี่ยตำรวจชัดๆอย่างนี้แล้วก็ดราม่าร้องห่มร้องไห้แล้วก็ด่านู่นด่าทุกคนเอ่ยชื่อแม้กระทั่งท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลครับชื่อดร.ปิ้งปึ้งหาว่าดร.ปึ้งเนี่ยเป็นคนจัดฉากแต่คนจัดฉากคือจะฆ่ามันเดี๋ยวเอาภาพเมื่อกี้ขึ้นมาใหม่คุณประศักดิ์ครับชี้ให้เห็นชัดๆนะเอาชัดๆเลยเอาชัดๆเลยนะครับนะไอติมไม่ใช่ไอติมเนตเล่ด้วยเพราะเดี๋ยวไม่เข้าเนตเล่เป็นสีน้ำเงินเลยเลือกไอติมวอครับได้เป็นรถสีแดงขึ้นมาไม่ใช่เนื้อออกป่ะแต่เมื่อกี้พูดบนเวทีหมวกแดงคือเป็นหมวกตำรวจครับเป็นตำรวจภูธรทางจังหวัดภาคใต้ภาคใต้นราธิวาสครับมาถึงข้อมูลสำคัญที่ผมได้มาเอากลับมาตัดกลับมาข้อมูลสำคัญที่ผมได้มานะฮะคืออะไรฮะอาวุธได้ไงไอ้เมื่อกี้ดูใหม่ทีนี้ไม่ใช่ที่จับได้เนี่ยมันหายไปแล้วเหรอฮะที่จับได้มันหายไปแล้ว อาวุธชุดนี้นะครับเดี๋ยวรายการต่อไปเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นนะเดี๋ยวเราต้องเล่นเอาให้หมด คืออาวุธชุดนี้เป็นอาวุธชุดเดียวกับส่งลงภาคใต้ฮะแล้วมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ถ้าเป็นอาวุธของตำรวจครับเป็นอาวุธที่เตรียมการมาแล้วสั่งซื้อมาพี่ชัดM16 ก็คือ M16 ถูกต้องถูกไหมฮะครับขอโทษฮะตำรวจจะถือสมมุติจะถือปืนยาวอาก้าคาบุ้งคาบินก็คือจะเห็นนะครับที่ตำรวจมีอาวุธแบบนั้นอันนี้ต้องขอบคุณจิ้งจกหมูต่างจังหวัดเลยนะครับให้ข้อมูลมาโทษฮะปืนนี้ฮะเอามาประกอบกันไม่ได้ฮะที่จับเพราะมา3ส่วนด้วยกันเป็นปืนลูกผสมฮะไม่สามารถประกอบมาเป็นปืนใช้ยิงได้ใช่แล้วเป็นลูกผสมแล้วมึงเอามาแถลงทำไมเอามาโชว์ทำไมไม่ใช่ไอ้ที่โชว์นี่เป็นบีบีกันฮะบีบีกันใช่ไหมครับก็ผมก็บอกให้ปืนที่จับได้เนี่ยมีคลิปอยู่ลองดูไหมอ้าวไม่ใช่ที่คุณเห็นเนี่ยครับเขาจัดฉากเรียบร้อยแล้วฮะผมเอาเริ่มแรกเลยฮะอ้าวเดี๋ยวผมเล่าต่อนิดเดียวครับอ้าวคือมันเป็นปืนลูกผสมไม่สามารถมาประกอบเป็นปืนแล้วใช้ยิงได้คุณประจักษ์ครับเพราะอะไรฮะลูกเลื่อนก็ไม่มีโครงปืนก็ไม่มีปรากฏว่าท้ายปืนเป็นอาก้าฮะAK-102ครับแล้วก็มีแค่ลำกล้องกับฝาประกับเท่านั้นเองของ M16 ฮะอ้าวไอ้แม่เย็ดแล้วก็บอกใหญ่เป็นตู่เป็นตะครับไอสัตว์นี่มึงลูกผสมเนี่ยไอสัตว์พันเหี้ยแม็กปืนเป็นอะไรฮะครับ SKMP ไฟเป็นลูก SK ครับอ้าวตายฮะคือเอาปืน3ชนิดมารวมกันในที่เดียวกันไอ้เจ็บมันเลยไม่เนียนเพราะว่าปืนชุดนี้เนี่ยปกติเขาส่งลงใต้นี่ไปก่อการร้ายที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกเลยนะบอกไอ้แม่เย็ดสุเทพที่สุบรรณมึงนี่รู้สึกว่ามึงนี่โกหกไปได้ทุกวันปืนบ้านพ่อมึงเหรอลูกผสมแล้วก็จะยิงคนปืนพ่อมึงไงเหี้ยปรากฏว่าไปมาเนี่ยมันถึงตำรวจเข้าพื้นที่ไม่ได้ไงครับเพราะปืนชุดนี้เนี่ยสัมภาวุธเท่านั้นสัมภาวุธทหารเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดก็ผมบอกเลยไงครับก็ผมดูสังเกตที่ทหารเข้ามานะชุดลายพรางเขียวพอพูดแล้วทำไมทหารไปฟังกาด
ไปยืนฟังการอธิบายแสดงว่าวันนี้ทหารที่ไปวันนั้นตัวไอ้ทหารที่ไปวันนี้กับไอ้การวันนี้เนี่ยแสดงว่าทหารมีความรู้น้อยกว่าการเพราะการมันอธิบายหมดนั่นก็ยืนรักหน้ายืนยักหน้าเอออ้อหมกไปเคยเห็นไอ้อับดุลไหมอับดุลตามมาตามมาตามมา เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ นี่ปรากฏว่าปืนคณะที่บอกว่าคลังแสงชุดแรกเนี่ยสุดท้ายมันช่วงคล่ำโพเพหน่อยครับช่วงผีตากพระอ้อมเนี่ยจากปืนลูกผสมเนี่ยสามรุ่นสามยี่ห้อเนี่ยกลายเป็นของจริงกลายเป็นบีบีกันนะบีบีกันเอาเลยฮะครับเป็นปืนเด็กเล่นครับไอ้นี่โพโต้ทีฮะนี่แหล่งข่าวผมแนะนำมาแล้วบีบีกันเป็นต่อไปหนังสือขายวัวล้อขายไม่ได้แล้วครับครับเพราะแบตเตอรี่ด้วยไอ้นี่หักมุมยิ่งกว่าหนังฝรั่งอีกนะถามก่อนครับครับถามก่อนถ้าคนจะเขาจะฆ่าคนฆ่าสุเทพเนี่ยจะใช้บีบีกันฆ่าสุเทพขอโทษนะเอาบีบีกันมันมาตั้งไว้หาพ่อมึงนะฮะแล้วให้ตำรวจเขาจับแล้วทหารเขาก็มาดูเห็นยังฮะครับนี่วันนี้เขาถึงไอ้นี่เขาเรียกอะไรเขาถึงบอกว่าไม่เนียนไงฮะเขาเรียกว่ามึงทำไม่เนียนแล้วตอนนี้ขณะนี้สุเทพเทือกสุบรรณกำลังโกหกตอแหลหน้าเยี่ยหน้าบานหน้าขนหน้าหมอยอยู่พูดไปร้องไห้ไปเสียงสั่นเครือครับผมสงสารไอ้นี่เขาเรียกอะไรฮะรามาผมสงสารจริงๆที่วันนี้พวกมึงไม่ตายไม่แล้วเวลาพูดนะพยายามถอดแว่นเลยนะครับเพื่อให้กล้องไอ้กล้องก็เป็นใจนะซูมไปหน้าครับเพื่อให้น้ำให้เห็นตาแล้วคุณรู้ไหมสิ่งสำคัญแรกยินตะโกนออกมาในม็อบที่ระเบิดลงครับเอานักข่าวบูสกายเข้ามาไปดูคลิปผมดูคลิปผมใช่ป่ะคลิปดูคลิปผมเดี๋ยวผมเอาให้จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่จบเหรอให้ได้เตรียมคลิปไว้เตรียมคลิปไว้เรื่องของเรื่องเนี่ยครับวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมายากลคือปรากฏว่าจัดฉากแล้วเดี๋ยวต้องไปถามคนหูดำว่าจริงหรือเปล่าคือเขียนบทแล้วมันไม่เนียนคือสถานที่1คือเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยมันชัดเจนไปชัดคุณประสาทครับคุณเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเพื่อให้ไปเจอระเบิดโดยที่คุณเอามวลชนเป็นตัวประกันเขาถึงบอกว่าสุเทพพาคนไปตายไงแน่นอนนะใช่สุเทพเอาคนไปตายวันนี้วันนี้คืออย่าโทษตำรวจอย่าโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วใครเป็นคนเปลี่ยนอาวุธปืนชุดแรกเป็นคนเหรอครับผมถามจากปืนไอ้ลูกผสมเนี่ยมันมาเป็นปืนบีบีกันของเด็กเล่นบีบีเอะใจอีกครับการโยนระเบิดผมก็นึกว่าโยนที่สีลมฮะใช่ไหมฮะผมก็อุตส่าห์เลี่ยงทางสีลมวันนี้ไปมาครับไปเลี่ยงทางสีลมเพราะคิดว่าเดี๋ยวไปสีลมรถติดแน่พวกเฮี้ยนี่มันมาเยอะฮะเลี่ยงไปตลาดภูเลี่ยงไปทางออกนี่เลยออกข้างหลังพระราม5เลยฮะแล้วก็ขับไปผมก็ถามว่าไปทำเฮี้ยอะไรถนนมันทองสุเทพเทือกสุบรรณไอ้เฮี้ยมึงไปทำเฮี้ยอะไรแล้ววันนี้อย่างที่คุณจุติพงษ์พูดมันจะพาคนไปตายแล้ววันนี้ผมจะบอกให้เลยครับไอ้คนที่โยนระเบิดเนี่ยอยู่ในรถแต่และอยู่ในรถคันที่ระเบิดนี่แหละจริงๆไม่ได้โยนนะไม่ได้โยนนะกูทิ้งลงมาทำหล่นลงมาแล้วระเบิดชนิดนี้เนี่ยศึกษามาดีว่าถ้าหย่อนตรงนี้รัศมีคนเดินเพราะคนไม่ค่อยมีไอ้ตรงข้างบนมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับระเบิดมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันกระจายมันปูพื้นราบอย่างเงี้ยเห็นไหมคนถึงโดนหน้าแข้งนะฮะถูกต้องแล้วดูสิครับมันตรงข้างล้อพอดีเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้สุเทพเทือกสุบรรณจะพาคนไปตายแล้วก็เที่ยวออกร้องห่มร้องไห้เพื่อจะเรียกคนเพราะคนตอนนี้ทั้งหมด5เวทีครับมีไม่ถึง 25,000 ครับโอ้พี่ให้ตั้ง 25,000 ตอนนี้แต่5เวทีไงครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมไปดูไปสืบผมไปมาหมดผมไปแม้กระทั่งที่แจ้งวัฒนะที่เดี๋ยวจะมีต่อไปผมไปถึงทั้งปทุมวันผมไปถึงทั้งสวนลุมแล้ววันนี้ก็พูดชัดเจนครับผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับเป็นคนใต้ล้วนๆนะไม่มีคนกรุงเทพสักคนเยอะชัดเจนนะข้อพิรุธมันไม่เนียนเกิดเหตุนะ
อยู่ในตึกล้างสองคุณเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่มีเหตุมีผลครับนะฮะไปที่โลกล้างว่างเปล่าไม่มีแฟนคลับที่จะมาบริจาคเงินเลยมีแต่พวกคุณเดินสามทำไมไม่ให้ตำรวจเข้าพื้นที่ก่อนทำไมมีแต่ทหารสี่ที่ผมบอกฮะมันเป็นปืนลูกผสมมันไม่สามารถยิงได้แค่ลูกเลื่อนก็ไม่มีโครงปืนก็ไม่มีใช่ถูกและสุดท้ายกลายเป็นบีบีกันมันหวังอะไรเขาบอกว่าหวัง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ครับว่าไปเลยเรื่องที่1วันนี้คนไม่มีแล้วไม่มีก็ผมบอกว่ามันไม่มีไงวันนี้เขารับผิดชอบยังไงมั้ยคุณประจักษ์ทำไมฮะคุณรู้ตอนหนึ่งเวทีแบ่งกันเป็นจังหวัดครับชุมพรสุราษฎร์ไปดูหนึ่งเวทีให้ฟังรวบยอดเลยสตูลพัทลุงไปดูอีกหนึ่งเวทีแล้วสสในพื้นที่นะครับลงขันกันเอาคนมาเอามาตรึงให้ได้เช่นเวทีอโศกเอาจังหวัดสองจังหวัดมาลงแต่คุณประจักษ์ครับม็อบใต้นี่มันเป็นม็อบสามวันมันม็อบสามวันต้องกลับแล้วไปจ้างคนภาคเหนือมาหัวละพันนะคนพะเยาคนเชียงรายคนเสื้อแดงรับเงินมาโทรหาผมนี่เป็นเสื้อแดงครับแต่วันนี้ขายข้าวยังได้แค่ใบประทวนจะบอกให้เขาได้วันละพันครับวันนี้ภาคใต้พี่น้องภาคใต้เนี่ยเขาโทรหาผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่างที่คุณรู้ป่ะเขาทำยังไงทำไงฮะตัวภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครหรือคนภาคใต้ทั้งหมดครอบครัวทั้งหมดครับผัดกันมาคัดเลือกคนนั่นแหละครับครอบครัวหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งแล้วผัดกันเวียนกันมาเขาถึงเรียกว่าม็อบ3วันผัดเวียนกันมาอยู่3วันกับเอ้าไอ้มึงเอามาจัดมาถูกต้องผัดกันมาอ่ะมึงเอามารถไฟฟรีแล้วคุณรู้ไหมไม่มาทำไงรู้ไหมครับใครขัดขืนไม่มามึงจะมาไหมครับเหยียดแหม่มเดี๋ยวยิงหัวจะยิงจะฆ่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้จัดฉากแล้วสุเทพสุบรรณคนที่เหี้ยอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะฆ่าคนที่อยู่เป็นมวลมหาประชาชนของมันสามารถที่จะพาคนไปแล้วเพื่อให้เหยียบกับระเบิดได้ครับเกิดการตายได้แล้วมายืนร้องไห้เพื่อเรียกคนให้ออกมาช่วยขอโทษนะวันนี้คนไม่มีเรียกคนให้ออกมาช่วยออกมาช่วยขอโทษนะไอ้หน้าเหี้ยมันนี้บอกได้เลยว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะสุเทพเทือกสุบรรณชีวิตมึงงานนี้วันนี้ไม่ได้ลงมึงแกล้งประชาชนของมึงเองงวดหน้ากูจะบอกจะลงที่หัวกบาลมึงไอ้แม่เย็ดสุเทพเทือกสุบรรณงวดหน้ากูจะขอให้ลงที่กบาลมึงหน้าผากมึงด้วยไอ้หน้าเหี้ยไอ้สัตว์นรกคือประเด็นที่หนึ่งไปดูเข้มได้ยังเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจะได้สรุปผมได้สรุปคือประเด็นที่หนึ่งเขาคือเขาต้องการเรียกแขกครับวันนี้คนน้อยมากวันนี้ผมไปอนุสาวรีย์ชัยฮะคนเยอะไหมก็รถวิ่งได้ตามปกติก็เปรียบเทียบอย่างพิชัดยังมากกว่าก็ย่อมพิชัดยังมากกว่าบอกเลยไงวันนี้บอกให้มันเจ็ดเวทีครับแล้วผมก็รู้ข่าวมาแล้วฮะครับมันเดี๋ยวตั้งแต่เริ่มไปถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับทุกๆเวทีมันจะยุบเหลือเวทีเดียวครับมันก็จะมายึดตรงที่ไอ้เหี้ยชายไอ้ชายศรีวิกรปวดหัวอีกครับเย็ดแม่ก็ที่เดิมราชประสงค์รับรองคอยดูวันนี้ผมไปดูอนุสาวรีย์ชัยครับผมไปดูให้แยกลาดพร้าวนะแต่ไม่กล้าไปปากเกร็ดแล้วก็ไปดูที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเหลือไม่ถึง10คนไม่มีฮะเหลือไม่ถึง10คนฮะไม่มีคนเลยเหรอที่จะไปไล่รัฐมนตรีเนี่ยทำไมมันมาน้อยขนาดนั้นเหลือไม่ถึง10คนฮะครับก็คือหมดสัญญาอ๋อตามสัญญาหมดสัญญาแล้วอย่างงี้ผมจะเอารถกลับได้ยังไงฮะเนี่ยอยู่ไหนฮะไม่ไม่หมายถึงว่ารถเครื่องเสียงผมที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอะผมอายเขาเรื่องที่หนึ่งคือเรียกแขกวันนี้แขกน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีเพราะเขามองว่าสุเทพเนี่ยไม่สามารถพลิกล้มรัฐบาลได้เรื่องที่สองฮะตรงกับที่พี่ชัดคิดเลยแล้วผมได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องการสร้างระเบิดขึ้นมาเพื่อกลบข่าวเรื่องทหารเรือสามคนก็ผมพูดเดี๋ยวทหารเรือเดี๋ยวเราจะคุยกันเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเรื่องทหารเรือนี่คือเรื่องที่สองสมมติฐานคือต้องการกลบข่าวทหารเรือ3คนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากฮะแล้ววันนี้มีคำสบทมาจากกลุ่มทหารเรือที่ว่าเนี่ยนอกแถวเนี่ยว่ายังไงด่านายกรัฐมนตรียังไงนี่ผมรู้มาหมดแล้วนะฮะวันนี้ผมบอกแล้วไงเวลาเจาะข่าวผมไปวันนี้ผมไปมาหมดแล้วแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
ที่ให้ความเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกับสื่อช่อง4ทีวีประชาชนฮะเลยบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงต่อไปเอาให้คุณจุติพงษ์พูดหมดว่าทหารเรือมายังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วไอ้พลเรือตีวินัยคือใครครับเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดแล้วจะได้รู้เลยว่าวันนี้มันจะมาปิดชีพสมมติฐานข้อที่1คือการเรียกแขกเพราะคนไม่มีสมมติครับที่ไปเป็นการให้สุเทพและต้องการไปสังหารผู้นำรัฐบาลประเด็นที่3ฮะพรุ่งนี้แล้วคือวันสวนสนามจริงวันกองทัพไทยไงวันกองทัพไทยครับสวนสนามอ่ะสวนสนามฮะครับต้องการสร้างให้เป็นประเด็นฮะเป็นประเด็นคือให้เกิดความรุนแรงเอาไว้ก่อนความรุนแรงไว้ก่อนฮะนะฮะรวมทหารจะได้ฮึมฮึมทหารปกป้องประชาชนครับนะกลับหมดนะครับอยู่ในกรุงเทพไม่ได้นะเดี๋ยวม็อบจะไปยึดอาวุธที่สนามไม่นับรูปคือตอนนี้เขากำลังทอดสะพานจะโยนระเบิดมั่งยิงมั่งทอดสะพานให้เกิดการปฏิวัติให้ได้คือวันนี้ผมจะบอกเลยนะใครก็แล้วแต่แหละครับที่คิดเหี้ยๆอยู่กันในกับบ้านกับเมืองไม่ว่าจะเป็นในคนในกองทัพไหนจะกองทัพมดกองทัพโคตรพ่อโคตรแม่งผมไม่สนใจหรอกครับถ้าคิดกันวางแผนชั่วกันแล้วใครก็ได้ครับนะครับตอนนี้แหละครับถ้าคิดว่าจะเข้ากับกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเดี๋ยวบอกมาเลยว่าเข้ากันได้เลยแล้วรู้มาแล้วด้วยนะว่าไอ้ตัวเหี้ยตัวไหนที่คิดจะเข้ากับกบฏสุเทพเทือกสุบรรณแล้วรู้กันวันกองทัพไทยรู้หมดแล้วนะเดี๋ยวดูกันคุณประสาทว่ามีคลิปอะไรลองเล่าปูพื้นให้ฟังหน่อยผมมีคลิปอย่างนี้ครับวันนี้ผมนั่งมอนิเตอร์การเข้าไปดูในพื้นที่ของที่จะจับอาวุธได้นะฮะครับที่ว่าคลังแสงบีบีกันนี่นะที่ว่าคลังแสงนะฮะคือจากข้างหน้าไปข้างหลังคือการเขาขึ้นอ้อมล้อมหมดเลยครับนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือพอผู้สื่อข่าวไปถึงปุ๊บนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าเอาบูสกายมาก่อนบูสกายมาก่อนนี่ข่าวด่วนมาแล้วคลังแสงบีบีการเป็นห้องนอนของตำรวจของเจ้าหน้าที่เทศกิจของกทม จัดฉากมาว่าไปเป็นไงฮะไม่ว่าเทศกิจหรือรปภจุฬาครับคล้ายๆกันเอาเถอะครับคือภาพที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะฮะทหารที่เข้าไปในเนี้ยที่บอกว่าเสนารักษ์เนี่ยที่ไปกระซิบบอกสุเทพเนี่ยอาวุธเหล่านี้ถ้าประกอบกันได้เนี่ยสามารถฆ่าคนได้ครับที่คุณจิรพงศ์บอกสรุปไปแล้วบอกว่ามันประกอบกันไม่ได้ประกอบกันไม่ได้มาคนละชนิดไม่มันไอ้เหี้ยมาจากไอ้วัดอ่างทองอีกอันนึงวัดอ่างทองฮะกฐินอันนี้มาวัดอ่างทองอีกอันนึงอยู่วัดเวไหนพูดผมนิดเดียวเอาเถอะนะไอ้ที่ว่ามัน3ยี่ห้อมามันถึงประกอบกันไม่ได้เนี่ยมันมาจากไหนรู้ป่ะจากไหนมันเป็นของเหลือที่ส่งลงใต้เหรอมันเป็นของเหลือไม่ลงทุนเลยนะครับไม่ลงทุนเลยแล้วแปลกคือพอผู้สื่อข่าวไปถึงเนี่ยประตูปิดห้ามอย่าเพิ่งผู้สื่อข่าวเข้านะยังไม่เข้านะครับต้องบูสกายเสร็จแล้วต้องมาเปิดรับบูสกายเข้าไปที่นิวยังเข้าไม่ได้นะครับเอาบูสกายเข้าไปผมก็นั่งมอนิเตอร์ดูเอาคลิปเปิดมาเลยเปิดมาเลยฮะคลิปแรกย้อนไปหน่อยไปนี่เริ่มมันอีกคลิปหนึ่งไม่คลิปแรกก่อนคลิปแรกมันมีทั้ง3คลิปให้ไปนะเอาคลิปแรกก่อนมันจะเรียงตามลำดับเลยเป็นคลิปที่หมวกแดงมาวางแล้วที่เกิดเหตุตอนแรกไม่มีหมวกแดงขอประทานโทษครับเอาเปิดคลิปแรกก่อนตอนแรกไม่มีหมวกแดงครับมันมีแค่ปืนที่คุณจิรพงษ์ว่านะฮะแล้วหมวกแดงนี่มาทีหลังครับรู้กับมาจากใครแล้วก็ไปหยิบป้ายโปลิสที่วางอยู่ข้างๆนั่นแหละข้างๆตู้นะขึ้นมาวางให้เห็นว่าโปลิสให้รู้ว่าตำรวจคือตำรวจทำคือวันนี้เนี่ยนะ คนที่เป็นมวลมหาประชาเหี้ยเนี่ยก็ยังโง่ต่อไปไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบานไอ้แม่เย็ดนี่ร้องโหมร้องให้ทำร้องไห้เสียงสั่นเครืออีดอกทองทั้งหลายก็ร้องกันอยู่เนี่ยเจอไหมในฟอร์มสิบเจ็ดพ่อคุณแม่มึงตายน้ำตาจระเข้ใช่ไหมดูหน้าประตูเลยโอเคตอนนี้นะครับประตูนะเปิดเสียงมาอย่าบุกเข้าแล้วออกมาขอโทษนะครับใครไม่ได้บุกกายออกไปไม่ได้บุกกายออกไปกายออกไปกายออกไปไม่ได้บุก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 
ครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะมีความพยายามนะคะที่คือตอนนี้คือสัญญาณมันกระตุกครับเพราะมันอยู่ในที่อับนะฮะกลับมาเลยอย่าไปดูมันมากก่อนหน้านี้คือบอกว่ามุสกายมาก่อนช่องอื่นอย่าเพิ่งเข้ามาไอ้นี่ที่ตึกร้างใช่ไหมใช่ฮะผมบอกเข้าไปเป็นทุกกระจกทุกกระจกกันเป้งปังเป้งปังตีกระจกครับทำเหมือนกระทุ้งกระจกทำเหมือนในหนังคือโต้ยแม่เย็นจะรู้อยู่มันอยู่ข้างล่างคือแล้วข้างล่างเนี่ยมันเดินเข้าได้เลยผมสนับสนุนคุณชัดคือถ้ามีคนเฟี้ยงระเบิดจริงในช่วงชั่วขณะไม่เกิน1นาที2นาทีนะครับแล้วการของเขาเนี่ยขึ้นไปเต็มหมดเลยไปเต็มหมดแล้วนั่งดูฮะเป็นทั้งวันเลยมีไหมไม่มีทางออกไม่มีทางออกทั้งแล้วไอ้คนที่โยนระเบิดไอ้สัตว์คงเป็นตีใหญ่หนีทันกำดินไม่ใช่ทำไมฮะกำใบไม้แล้วหายตัวเดินออกมาก้านหายใจครับมาโจไอ้คุยไอ้เหี้ยอ้าวมีคลิปต่อไปดูคลิปต่อไปฮะโอ้ตายเร็วต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยฮะไอ้เหี้ยนี่หลอกคนชิบหายปล่อยมานั่นแหละปล่อยไปครับเสียงฮะสัญญาณโทรศัพท์ต้องแย่งกันมากเลยนะคะผู้สื่อข่าวณขณะนี้แต่ว่าจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บตอนนี้ทั้งหมด28รายนะคะล่าสุดคุณคิดอะไรแบบนั้นคิดให้มันปล่อยไปไล่เลยไล่กระตุกมันกระตุกนี่เอาเดี๋ยวขอค้างที่ทหารคนนี้ก่อนค้างก่อนค้างก่อนค้างก่อนทหารคนนี้ฮะคุณจัดฮะเป็นทหารที่ชื่อพันโทนพสิทธิ์สิทธิพงศ์โสพลครับมาเร็วเป็นทหารบูรพาพยัคฆ์ครับมาเร็วเป็นหัวหน้าชุดที่เข้าสลายคนโอฮะพันโทพันโทครับมาจากบูรพาพยัคฆ์ฮะแล้วมาเร็วได้ไงทำไมรู้เหมือนจะปรับรับลูกเร็วอันนี้คือเขามาอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วลงหน้าแล้วไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่เขาขอมึงมาช่วยเหรอมาช่วยเหรอครับแล้วมึงมาเองแล้วมาในนามใครครับบอกเสนารักษ์ฮะเสนารักษ์ครับเพราะตรงนั้นพอดีเขาอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วคือมาวิ่งมาพร้อมเปล่าแล้วให้ทหารเข้าไปดูแล้วครับทำไมไม่ให้ตำรวจเข้าไปดูตกลงดิตกลงเนี่ยนะครับทหารอยู่ข้างกบฏแล้วปล่อยภาพไปเรื่อยฮะตอนนี้มาดูข้างกบฏแล้วครับครับบางคนนะคุณสังเกตตรงอาวุธปืนนะจะไม่มีหมวกแดงนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนหยิบมาวางแล้วแล้วก่อนนะจัดฉากกันไม่ครบอันนั้นเป็นชุดเป็นชุดฮะอันนั้นวางเรียบร้อยนะอันนั้นเป็นชุดไอติมวอลอันนี้วางเรียบร้อยนะรู้สึกของคือเราจะคุยกันนะละโอ้โหสถานที่ดีนะทหารเขาไวนะครับโอ้โหนี่อ้าวตัดกลับมาฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินตัดกลับมาโอ้โหวางเรียบร้อยดีนะปืนเนี่ยวางเรียบร้อยพี่เห็นอะไรไหมฮะไอ้นี่เอาง่ายๆเลยนะคุณประจักษ์ท่านพี่ชัดท่านผู้ชมครับมันอยู่โยนระเบิดอยู่คนเดียวเนี่ย มันต้องมีอาวุธขนาดนี้เหรอผมถามเอาแค่นั้นแหละนี่เอาแค่จับไม่ได้ก็พอแล้วถามตรงๆนะสมมุติว่าถ้ามันโยนอยู่จริงๆเนี่ย มันต้องเก็บอาวุธไว้รอพวกคุณเหรอครับแม่งบอกตรงถามตรงๆเลยนะคนโง่เนี่ยคนโง่แล้วแม่งจะเชื่อโจรพ่อมึงเหรอเรียงอาวุธไว้เป็นตับและเรียงแบบนั้นเรียงเรียบร้อยวางตรงนี้รอจับรอจับแล้วรอจับแล้วขอโทษตึกบ้านผมคนนั้นเนี่ยเสือกอะไรด้วยเสือกอะไรครับเออแล้วถามก่อนอีกคำนะทำไมเร็วเหลือเกินนะทำเหมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วรู้ได้ยังไงครับออกทหารคนนี้เดี๋ยวจะไม่เป็นธรรมของเขาแล้วอะไรครับคือเขามาอยู่ข้างหน้าตึกตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมเขารู้ ใช่ไหม คือกูยืนอยู่ตรงนี้แหละมึงบอกติ๊กมาไม่คุณบอกว่าไงนะคือทหารคนนี้คุณจะให้ความเป็นธรรมเขาให้เขาเป็นธรรมไม่แล้วผมถามเสือกอะไรก็เดี๋ยวก่อนฮะคือเขาอยู่หน้าตึกตั้งแต่ตอนที่กาดขึ้นไปอยู่บนชั้นแล้วเขามาเร็วนะแล้วเขาวิ่งตามกันไปนี่แล้วมาเร็วนะแล้วเวลามีบึ้มปั๊บกาดเกิดตอนแรกก็อาราขาจุเทพวิ่งออกมาคนนู้นบาดเจ็บคนนี้ไปสักเดี๋ยวอีกพวกเขาเล่นกันเป็นทีมนะครับอีกพวกหนึ่งปั๊บอะไรรู้ไหมพังสังกะสีขอโทษนะฮะโถไอ้สับตูมนั้นตูมเดียไอ้คนที่ไอ้คนที่จะโยนระเบิดตรงนั้นน่ะเป็นผมนะกูอยู่กูจะฆ่าออกไหนที่กูไม่ใช่เจมบอลนะครับที่กูจะมีประตูลับลงใต้ดินคือมันเข้าไปตรงนั้นตูมเดียวเนี่ยแล้วก็ปักขึ้นไปทำไมไม่วิ่งเข้าข้างล่างก่อนนะครับคนเรามันมีแหละครับปีนขึ้นข้างบนก่อนเอออ๋อมันปีนไปตามจับคนปาระเบิดไม่หาไม่เจอฮะเข้าบ้านเ
เข้าบ้านคนปีนขึ้นข้างบนคือไอ้คนที่หนีได้ทันนะผมสันนิษฐานมีได้คนเดียวครับสไปเดอร์แมนแล้วถามฮะมันต้องปล่อยใหญ่ผมเห็นภาพตอนที่อะไรรู้ครับมันเหมือนตีกระจกทำเป็นเหมือนโป้งเพลงเพลงเพลงน้ำกระจกแล้วมันจะมีเสียงบอกว่าไม่มีไม่มีไอสัตว์แต่ข้างล่างตะโกนเขามีเสียงตะโกนถ้าผมมาผมไม่เจอคือวันนี้ผมดูคลิปข้างล่างอ่ะข้างล่างนู่นใช่ไหมมันปีนลงไปข้างล่างแล้วลงข้างล่างอาวุธเพียบอาวุธเพียบโอ้โหไอสัตว์อาวุธนี่เอาเป็นผมชื่ออาวุธงงเอาเป็นว่าคืองานนี้เนี่ยเขียนบทไม่เนียนครับนะครับจับประเด็นพิรุธเนี่ยได้เยอะมากแล้วต้องบอกนะว่าคนเขียนบทเนี้ยไปเขียนใหม่ไปปรึกษาสุนทิผมลิมทองคุณผมบอกเลยนะที่เขาเขียนเรื่องการบอกเลยนะเนี่ยเขามีหมดเลยแปลกไหมแปลกไหมทิ้งหมวกแดงไว้ให้ดูเขียนว่าชุดปฏิบัติการจู่โจมไว้ให้ดูทั้งวิทยุสื่อสารเป็นกองไว้ให้ดูกองไว้ให้ดูทิ้งอาวุธปืนไว้ให้ดูครับเขียนชื่อในข้าวกล่องและยังไม่ได้กินเป็นไงเปิดตู้เย็นไว้เปิดพัดลมห้องน้ำอะไรนะชัดและเปียกอะไรเนี่ยปลาระเบิดที่หัวขบวนไม่ตายสักคนแต่บาดเจ็บมีการใช้ชีวิตตรงนั้นเหมือนรู้ล่วงหน้าโยนความผิดให้นายกรับผิดชอบครับอ้างตำรวจช่วยไม่ได้ต้องเรียกทหารครับช่วงเวลาที่ของกปปส.อ้างเหตุรุนแรงอะไรนะตั้งบัตรประจำตัวทิ้งบัตรประจำตัวไว้ประจำตัวไว้ให้ดูต่างหน้าดูต่างหน้าผมเลยถามครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าบัตรรปภ.ไงครับยัดแม่โจรบ้านพ่อมึงครับเตรียมอาวุธให้ครบไอ้หน้าหนังหมอยคนบ้านพ่อของไอ้สัตว์สุเทพปัจจุบันโจรบ้านพ่อมึงอะครับนั่งเปิดพัดลมจิบนั่งมาเย็นสบายไอ้สัตว์แล้วเลี้ยงอาวุธปืนเลี้ยงเลี้ยงไว้อย่างแล้วถามว่าไปตรวจหาพ่อมึงอะตรงนั้นถ้าเป็นโจรจริงๆฮะอย่างไอ้เหี้ยสุเทพอะสั่งฆ่าคนคราวที่แล้วเอาพลสไนเปอร์มานั่นนะโจรนะเขาไม่มีให้เห็นตัวแล้วครับแล้วเขาไม่มีแล้วครับทำไม่เนียนแบบนี้มีอาวุธตั้งไว้เตรียมพร้อมโจรบ้านพ่อมึงจะตั้งป้อมคนเดียวกูยอมตายพอทิ้งระเบิดไปตุ้มวิ่งเข้ามากูยิงวิ่งเข้ามากูยิงโทษนะโอ้โหมึงทำยังกับเป๊ะเอกหนังไอ้หน้าพี่ชัดไอ้ระเบิดนี่เนี่ยนะมันเป็นระเบิดจากจีนเนี่ยนะรัศมีแค่6เมตรคือไหนๆมึงจะถล่มพวกนี้เนี่ยมึงเตรียมอาวุธไว้ครบมือเนี่ยนี่มึงใช้ระเบิดรัศมีแค่6เมตรขอโทษนะกปปส.เนี่ยนะไอ้กลุ่มเหี้ยไอ้กลุ่มกบฏเนี่ยไอ้ยัดแม่เวลาเขาจะยิงคนน่ะนะไอ้สัตว์เขาใส่เต็มแม็กโจรเนี่ยจะยิงคนเนี่ยมันยิงไม่พลาดแล้วถ้าจะโยนระเบิดเนี่ยกูบอกให้เลยนะ100คนก็ตายได้100คนแต่ถ้าครั้งนี้บอกว่าพลาดครั้งหน้าก็ลงหน้ากระบาลให้แม่เย็บสุเทพตึ้งสุบรรณไปเลยเขาบอกคนคว้างระเบิดทำไมมันไม่ปาสลักระเบิดด้วยวะแล้วทำไมทหารถึงที่เกิดแล้วถามครับทหารมาถึงไปฟังกาดฟังบ้วยที่กี้กากหน้าเหี้ยเนี่ยไม่ผมถามว่าทหารไปเสือกอะไรตรงนั้นไปคือแล้วคนโอ้โหผมเห็นแล้วมันพิรุธทั้งนั้นแล้วพันโทคนนี้เขามาได้ยังไงมีรายชื่อเขามาช่วยราชการเหรอครับไม่แล้วเป็นคนที่มีข้อหาเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเสื้อแดงมีอาสามาเอาลูกขึ้นอีกทีฮะเอาลูกไอ้พันโทคนนี้หน่อยฮะผมถามแล้วเพิ่งได้สินเลือกเกินนี่ไงครับขุนพลแห่งบูรพาพยัคฆ์ศัตรูจุลกากของทักษิณนี่ฮะคนนี้ไงที่โผล่มาร่วมกปปส.ครับเหตุเบื้องมณัฐทองพันโทนพสิทธิ์สิทธิพงศ์โสพลผู้บังคับการกองพันทหารมาที่3รักษาพระองค์ครับม.13 ร.อ.มาได้ไงครับคือคนเขียนเนี่ยและคนทำเนี่ยนะถ้าคนเชื่อเนี่ยนะคนเชื่อผมว่าถ้าไม่บ้ากับประสาทอ่ะไม่ก็ดูแต่คนนั่งตารอเพราะไอ้เทพเทือกร้องกูร้องด้วยแต่เวลาพ่อมึงใกล้ไปห่วงไอ้เทพเทือกแล้วอีกคนนึงฮะไปที่ไอ้ส้นตีนมาร์กหน่อยไอ้มาร์กรุดไปเยี่ยมก่อนเพื่อนเลยแน่นอนไปที่โรงพยาบาลแล้วแถมมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไปฟ้องบอกฟ้อง UN โอ้ยไปฟ้องได้เลยรัฐและลิวล้อเนี่ยใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามไหนล่ะครับวอนสื่อต่างชาติอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครโอ้นี่ถูกว่านะครับครับไอ้หน้าหนังหมอยไอ้เหี้ย
แล้วทําไปไหว้โอ๊ยทําไปโอ้ไอ้นายเหี้ยมึงเป็นนายกไอ้ไรสัตว์รอดูท่าทีนายกของพวกเหี้ยเอาไปนายกต้องเงาฮะเป็นต่อไปตลอดมั้ยครับพักแป๊บนึงเดี๋ยวไปทหารเรือหน่อยครับอ้าวเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับไปเรื่องของทหารเรือโอ้เดี๋ยววันนี้ยังไม่จบแล้วช่วงหน้าเนี่ยมีการจับใบกระท่อมล็อตใหญ่เอาอีกแล้วเหรอฮะนะครับล็อตใหญ่มากทีนี้ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังช่วงหน้าพักแป๊บนึงเฮ้ยกูบอกมึงเลยนะฮะชีวิตมึงเนี่ยอย่างที่โหนเขาบอกอ่ะครับชะตาชีวิตไม่น่าจะเกินวันที่19บอกให้เลยอ่ะพักแป๊บนึงครับ